ผมเชื่อว่าธุรกิจนี้ยังมีการเจริญเติบโตที่ดีถึงแม้ว่าอาจจะมีวิกฤตต่างๆแต่ผู้หญิงก็เป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องความงามเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับถ้าภาพรวมของอินดัสเทรียลที่เป็นเครื่องสำอางผมเชื่อว่าธุรกิจนี้ยังมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีวิกฤตต่างๆหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามแต่ผู้หญิงก็เป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องความงามเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับดังนั้นโอกาสของอินดัสเทรียลนี้ที่เจริญเติบโตก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดีอยู่นะครับสำหรับปี63เรื่องแผนการดำเนินงานของ Beauty เราตั้งเป้าการเจริญเติบโตไว้ที่ยอดขายที่ 20% นะครับแล้วก็รักษาอัตรากำไร อยู่ที่ 15% นะครับซึ่งการเจริญเติบโตของ Beauty เนี่ยมาจาก2ฟากนะครับฟากแรกก็คือเรื่องของ Overseas หรือการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศแล้วก็ Domesticหรือการขายภายในซึ่ง Overseas เนี่ยเราก็ตั้งเป้าการเจริญเติบโตไว้นะครับทั้งในตลาดที่เป็นตลาดหลักของเราคือประเทศจีนและอีก15ประเทศก็คือประเทศที่เดิมเรามีอยู่แล้ว13ประเทศแล้วปีนี้เราจะแต่งตั้งโฮลเซลเลอร์เพิ่มอีก3ประเทศนะครับซึ่งตลาดต่างประเทศในปีนี้ก็จะกินสัดส่วนอยู่ประมาณ36กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นการเจริญเติบโตเพื่อเสริมรายได้ของบิวตี้ที่เพื่อลดผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยนะครับแต่ในประเทศไทยเองเราก็ยังเน้นการเจริญเติบโตของ2เอนจินก็คือเรื่องของรีเทลแล้วก็เรื่องของชานเอลที่เป็นคอมเมอร์สนะครับซึ่งชานเอลคอมเมอร์สปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราเพิ่มทั้งในของสินค้าที่เข้าไปแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็ตัวแทนที่เพิ่มขึ้นนะครับคอมเมอร์สเนี่ยเราขายไปนอกจากรีเทลของเราซึ่งเรามีช็อปอยู่เกือบ300สาขาเนี่ยนะฮะเราก็ยังขายผ่านช่องคอมเมอร์สก็คือที่เป็นโมเดิร์นเทรดคอนเวเนียนสโตร์แล้วก็เทรดดิชันนอลเทรดแล้วนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องของออนไลน์ด้วยเพราะนั้นเราก็มองว่าทั้งทุกเอนจินของเราเนี่ยก็ปีนี้เป็นปีที่เราปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของบิวตี้ครับโควิดไวรัสส่งผลกระทบกับเราผมเชื่อว่าน่าจะทุกอินดัสเทรียลใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบนะครับก็แต่เรามองว่าด้วยมาตรการของรัฐบาลจีนเองซึ่งค่อนข้างถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็วิทยาการสมัยใหม่ในเรื่องของการรักษาแล้วก็การควบคุมโรคเนี่ยผมเชื่อว่าผลกระทบน่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นซึ่งเราเองถ้ามองในมุมของ Overseas เนี่ยเราก็ได้คุยกับดิสติบิวเตอร์เราถึงมาตรการต่างๆที่เราจะบรรเทาผลกระทบตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องโดเมสติกเองเราอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของรีเทลช็อปที่คนอาจจะมีทราฟฟิกในห้างลดลงแต่เราก็มีออนไลน์แล้วก็มียอดขายผ่านพวกมาร์เก็ตเพลสพวกออนไลน์ต่างๆซึ่งเราก็ใช้นโยบายออนไลน์ทูออฟไลน์synchronization ก็คือการดึงลูกค้าที่อยู่ในออนไลน์ของเราเนี่ยซึ่งจะทำให้ลูกค้าไปซื้อของในร้านเพิ่มขึ้นด้วยโปรโมชั่นต่างๆซึ่งเราจะทำคู่กันนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้บรรเทาผลกระทบในระยะสั้นด้วยในระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูมาตรการพอสมควรว่าเรื่องของไวรัสโคโรนานี่จะยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนแต่ผมมีความเชื่อว่าคงไม่นานเท่าไหร่นะฮะ
ซึ่งมาตรการในระยะยาวก็คือการสร้างความแข็งแกร่งของทุกชาแนลที่อยู่ในโดเมสติกด้วยก็ฝากถึงนักลงทุนว่าบิวตี้เราก็ตั้งแต่เปิดบริษัทมาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี41ถึงตอนนี้ก็20กว่าปีนะฮะก็ผ่านวิกฤตต่างๆไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นเมเจอร์ไครซิสวิกฤตทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติอะไรต่างๆซึ่งที่ผ่านมาบิวตี้เองก็ผ่านการปรับตัวผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเยอะพอสมควรวิกฤตครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าอาจจะมีผลกระทบกับบิวตี้บ้างแต่ว่าความแข็งแกร่งของstrategy ของ beauty ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีสินค้าที่เป็นที่นิยมแล้วมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายสามารถ compensate กันได้หลายๆทางเนี่ยก็จะช่วยให้beauty เองสามารถยืนหยัดการเจริญเติบโตได้นะครับที่ผ่านมาเราอาจจะเจอวิกฤตต่างๆที่ทั้งที่ในระดับแมคโครในระดับไมโครหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลต่อ performance ของ beautyแต่ว่าทีมผู้บริหารของ Beauty เองก็มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับ ecosystem ของการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปก็เชื่อว่า Beauty ก็มีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะเจอวิกฤตต่างๆแต่ว่าทีมผู้บริหารของ Beauty เองก็มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับ ecosystem ของการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปก็เชื่อว่าบิวตี้ก็มีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับ